เมื่อเราวางกระดาษแล้วอย่าลืมนะคะเนื้อกระดาษจะมี 2-3 ชั้นไม่ต่างกันค่ะเพราะว่าลายที่เราจะใช้นั้นอยู่บนสุดมี3ชั้นก็ดึงออก2ชั้นถ้ามีชั้น2ชั้นก็ดึงออกชั้นเดียวส่วนนี้ไม่ใช้ค่ะนำทิ้งไปเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลายอันนี้เราลอกออกหมดแล้วนะคะเหลือชั้นบนชั้นเดียวเท่านั้นจำไว้นะคะบางรุ่นจะมี3ชั้นบางรุ่นจะมี2ชั้นจากนั้นนำฟองน้ำชุบน้ำหมาดหมาดขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะห้ามถูห้ามขยี้ให้ใช้วิธีนี้ค่ะเป็นราวแต่งหน้ากดซับลงไปบางๆน้ำที่อยู่ในฟองน้ำจะลงไปทำปฏิกิริยากับกระดาษกระดาษมีเนื้อที่บางเมื่อโดนกาวข้างล่างที่เราทำไว้จนแห้งจะทำให้กระดาษที่เนื้อบางนั้นติดกับเนื้องานค่ะอย่าถูนะคะซับลงไปเหมือนเราแต่งหน้าปลดให้จนหมดนะคะฟองน้ำบีบน้ำออกนิดๆจากนั้นใช้ไดเหมือนเช่นเดิมค่ะลมร้อนเป่าขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลา 15-30 นาทีเช่นเดียวกัน